คุณผู้ชมคะปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการแถลงโดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนะคะสั่งปิดเว็บที่เรียกว่าเป็นเว็บใต้ดินหรือเว็บที่ปฏิบัติการค้าขายสิ่งของที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและเป็นอาชญากรระดับระหว่างประเทศแถลงปิดคดีนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าข้อมูลค่อยๆเปิดเผยออกมาว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งอัลฟาเบหรือเว็บใต้ดินที่ว่านี้เข้ามาปฏิบัติการในไทยไม่ต่ำกว่า4ปีในที่สุดเขาถูกจับกุมไปเมื่อ5กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีรายงานระบุว่าตัดสินใจฆ่าตัวตายในคุกเมื่อ12กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเอกสารจากการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าอเล็กซองซัสวัย25ปีคือผู้ต้องสงสัยเป็นผู้บงการและผู้ก่อตั้งอัลฟาเบเว็บใต้ดินที่ขายของผิดกฎหมายมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลกทรัพย์สินของอเล็กรวมมากกว่า805ล้านบาทจากการดูแลร้านค้าในอัลฟาเบที่เปิดมาประมาณ4ปีอเล็กถูกจับกุมในไทย5กรกฎาคมเป็นผลจากปฏิบัติการตรวจสอบอาชญากรรมระดับนานาประเทศครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปี12กรกฎาคมมีรายงานว่าอเล็กฆ่าตัวตายระหว่างอยู่ในเรือนจำกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงถึงอันตรายและการสั่งปิดอัลฟาเบ20กรกฎาคมที่ผ่านมา Today the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. An Alpha Bay staff member claimed that this groupserviced more than 40,000 illegal vendors, people who sell illegal products, for more than 200,000 customers. Dark web หรือเว็บใต้ดินคือการสื่อสารในโลกอินเทอร์เน็ตที่จะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะเพื่อเข้าไปใช้บริการการเชื่อมต่อจะต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์หลายชั้นเพื่อที่ผู้ใช้งานไม่ต้องเปิดเผยอัตลักษณ์ที่สำคัญเว็บใต้ดินเหล่านี้หาไม่พบใน Search Engine ระดับโลกอย่าง Google แต่ละปี Alphabet มีมูลค่าการซื้อขายหลายร้อยดอลลาร์สหรัฐและขนาดใหญ่กว่า Silk Road เว็บใต้ดินที่ถูกสั่งปิดไปเมื่อ4ปีก่อนรายงานจากสหรัฐระบุว่าพ่อของอเล็กบอกว่าเขาเข้ามาอาศัยในไทยเกือบ4ปีเต็มและเป็นเวลาไล่เลี่ยกับการเปิด Alphabetและพ่อไม่เชื่อว่าลูกชายคือผู้อยู่เบื้องหลังเว็บใต้ดินเพื่อนของเขาให้สัมภาษณ์ว่าอเล็กฉลาดมากและชอบชีวิตหรูหราเขามักจะโพสต์ภาพคู่กับรถยนต์คันหรูและที่พักราคาแพงหลายแห่งในไทยรัฐบาลสหรัฐระบุว่าตามกลิ่นอเล็กเจอจากที่อยู่ Hotmail ของเขาที่ปรากฏอยู่ในอีเมลที่ติดต่อกับลูกค้าอเล็กมีบัญชีธนาคาร11บัญชีมีบัญชีแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ลงทะเบียนในไทยและสวิตเซอร์แลนด์อัลฟาเบเติบโตและมีศักยภาพอย่างสูงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการประเมินของผู้ที่เข้ามาติดตามมูลค่าในการซื้อขายของอัลฟาเบหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2557ภายในเวลา90วันของการเปิดเว็บไซต์ปรากฏว่ามีคนเข้ามาติดต่อเพื่อที่จะประกอบธุรกิจไม่ต่ำกว่า 14,000 รายแต่ว่าเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจที่ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายค่ะสินค้าแปลกๆที่ให้บริการขายกันในอัลฟาเบมีอย่างเช่นบัญชี Uber นะคะซึ่งกลายเป็นข่าวเมื่อวันที่28มีนาคม2558แต่ Uber ออกแถลงการว่ามีความพยายามที่จะเจาะเข้าระบบแต่เจาะไม่สำเร็จซึ่งมีความพยายามที่จะซื้อขายบัญชีผู้ใช้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย Uber ยืนยันนะคะว่าระบบไม่ถูกแฮ็กในเดือนตุลาคมปีเดียวกันบริษัทโทรคมนาคมของอังกฤษ TalkTalk ถูกแฮ็กอย่างหนักค่ะและข้อมูลถูกนำไปจำหน่ายในตลาดอัลฟาเบและนำไปสู่การจับกลุ่มวัยรุ่นผู้ชายวัย15ปี
การซื้อขายข้อมูลที่มาจากการเจาะระบบเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าที่จำหน่ายอย่างผิดกฎหมายในอัลฟาเบโดยเฉพาะยาเสพติดและอาวุธซึ่งกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐให้ความสำคัญอย่างมากและนำไปสู่การแถลงเพื่อระบุถึงปฏิบัติการในการจับกุมผู้ก่อตั้งอัลฟาเบตำรวจสหรัฐใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนค่ะเพื่อขอหมายจับจากสหรัฐและใช้เวลากว่า1เดือนเพื่อขอหมายจับระหว่างประเทศและการดำเนินงานเกิดขึ้นเพื่อค้นหาและจับกลุ่มในแคนาดาและในไทยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจสหรัฐดำเนินการตรวจเข้มถึงการทำงานของอัลฟาเบ1มิถุนายนศาลเขตแคลิฟอร์เนียตะวันออกแห่งสหรัฐออกหมายจับเพื่อดำเนินการจับกลุ่มผู้ทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการลักขโมยการส่งผ่าน ID ปลอมการค้ามนุษย์และความผิดฐานฟอกเงินวันที่30มิถุนายนออกหมายจับอเล็กซองซาร์ดในไทยตามการร้องขอของรัฐบาลสหรัฐและนำไปสู่การจับกุมอเล็กในวันที่5กรกฎาคมค่ะเรื่องของกลไกการใช้งานดาร์กเว็บที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนที่ต้องการจะซื้ออาวุธหรือว่ายาเสพติดอาจจะเป็นโลกที่คุณผู้ชมไม่คุ้นเคยนะคะแต่สำหรับการที่จะเข้าไปใช้งานกลไกต่างๆของ Dark Web จะต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะเพราะว่าผู้ใช้ Search Engine หรือว่าเครื่องมือในการค้นหาทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ค่ะกลไกที่เกิดขึ้นสะท้อนความซับซ้อนอย่างมากแต่อาจจะไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะสำหรับคนที่สนใจสินค้าผิดกฎหมายค่ะคุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะเอลนีโญหากนี่คือโคเคนจริงตามที่ชายคนนี้กล่าวอ้างสิ่งที่คลิปวิดีโอความยาวเกือบ5นาทีชิ้นนี้สื่อสารออกมาคงสะท้อนได้ดีว่าโคเคน1กิโลกรัมกลายเป็นของผิดกฎหมายที่หาซื้อง่ายในราคาถูกขนส่งโดยผู้ให้บริการทั่วไปปิดบังยาเสพติดด้วยการห่อผ้าหลายชั้นชายคนนี้คืออีกคนที่ใช้บริการดาร์กเว็บซื้อสินค้าประเภทยาสูบบรรจุภัณฑ์ดูสวยงามทันสมัยและเมื่อแกะออกมาผู้ชมคลิปวิดีโอจะพบว่านี่คือกัญชาอบแห้งมีผู้แสดงความคิดเห็นตำหนิชายคนนี้มีส่วนทำให้ดาร์กเว็บแห่งหนึ่งถูกปิดดาร์กเว็บแห่งนั้นใช้ชื่อว่าอัลฟาเบอัลฟาเบคือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตลาดออนไลน์คล้ายกับอาลีบาบาeBay และ Amazon ข้อแตกต่างคือนอกจากสินค้าทั่วไป Alphabet ยังมีสินค้าผิดกฎหมายวางขายหลายประเภทเฮโรอีนโคเคนกัญชาส่วนประกอบอาวุธปืนและอาวุธมีคมหลายชนิดเมื่อทดลองเข้าใช้งาน Alphabet จะพบเว็บไซต์สาธารณะที่แนะนำขั้นตอนใช้งานมีข้อความแจ้งให้ใช้บริการรับข้อมูลเพื่อปิดบังตัวตนและข้อมูลสำหรับใช้งานดาร์กเว็บอัลฟาเบใช้การเชื่อมต่อผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อทอแม้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่พัฒนามาใช้งานได้ทั่วไปแต่ทอสามารถปิดบังตัวตนและตำแหน่งของผู้ใช้งานได้นั่นทำให้ดาร์กเว็บหลายแห่งเลือกทอเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานอัลฟาเบยังกำหนดให้บิตคอยน์เป็นสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายสินค้าเงินดิจิทัลไม่ถูกรับรองโดยสถาบันการเงินไม่ถูกกำกับโดยรัฐบาลและการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลไม่สามารถสืบหาเส้นทางการเงินได้สองปัจจัยนี้คือเกราะกำบังชั้นดีปิดกั้นการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐสร้างความน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งผู้ขายและผู้ซื้อว่าข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาจะไม่สามารถค้นหาได้คงไม่แปลกที่ Alphabet ต้องทำทุกวิธีเพื่อปิดบังตัวตนคนที่เกี่ยวข้องเพราะแม้แต่หน้าเว็บไซต์ยังลงบทความที่ระบุไว้ชัด Alphabet มีสินค้าผิดกฎหมายจำนวนมากและไม่ใช่แค่อาวุธหรือยาเสพติดยังมีรหัสบัตรเครดิตและบัญชีทางการเงินถูกซื้อขายเปลี่ยนมือภายในเว็บไซต์นี้แต่จุดจบของ Alphabet เว็บไซต์ตลาดมืดระดับโลกกลับเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อการสืบสวนร่วมกันระหว่างตำรวจไทยและเจ้าหน้าที่ FBI จากสหรัฐอเมริกาตรวจสอบพบว่าศูนย์ควบคุมเว็บไซต์ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตบริหารโดยนายอเล็กซองซาสชาวแคนาดาเราจับเขาได้เขาไม่สามารถชัตดาวน์คอมพิวเตอร์ได้ทำให้เครือข่ายเขาไม่ทราบในการถูกจับFBI และ DA จริงจึดได้เยอะต้องขอบคุณตำรวจไทยนะ
กับท่านอัยการแล้วก็พวกเราที่ทำให้ประชาชนในโลกนี้อยู่หยุดอาชญากรรมระดับโลกได้1คนละนายอเล็กซองซาสมีทรัพย์สินที่ได้จากธุรกิจทั่วโลกกว่า 10,000 ล้านบาทศึกษาและเชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่อายุ14ปีก่อนจะผันตัวเป็นอาชญากรระดับโลกสหรัฐอเมริกาส่งข้อมูลธุรกิจตลาดมืดทางอินเทอร์เน็ตใหญ่ที่สุดในโลกให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนายอเล็กซองเป็นตัวกลางซื้อขายอาวุธยาเสพติดเอกสารปลอมและธุรกิจผิดกฎหมายเกือบทุกชนิดล่าสุดตำรวจไทยเปิดเผยว่านายอเล็กซองซาสใช้ผ้าขนหนูแขวนคอตายในห้องขังภายในกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงานปฏิบัติการการตรวจจับในครั้งนี้ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐถึงกับระบุว่าเป็นการยุติปฏิบัติการของเว็บมืดซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกมีความหมายอย่างไรแล้วทำไมถึงมาจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังเว็บนี้ได้ในประเทศไทยคิดด้วยกำลังสองวันนี้ดิฉันเชิญอาจารย์ปริญญาหอมอเนกมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะอาจารย์คะครบเครื่องเรื่องโลกไซเบอร์เลยนะคะสำหรับเรื่องของดาร์กเว็บทั้งคนบงการที่มีความเก่งกาจเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างสูงเรื่องของปฏิบัติการที่โยงใหญ่ไปในระดับโลกก่อนอื่นคงต้องอธิบายก่อนว่าดาร์กเว็บเนี่ยค่ะมีความใหญ่ขนาดไหนคะครับก็ถ้าท่านผู้ชมกำลังเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถจะเข้า Google ธรรมดาแหละแล้วลองพิมพ์คำว่าดาร์กเว็บดูนะครับก็จะเจอรูปเกี่ยวกับภาพของดาร์กเว็บเนี่ยว่าดาร์กเว็บเนี่ยเท่ากับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยดีฟกับดาร์กเว็บรวมกันเนี่ย 96% ของข้อมูลในโลกนี้ทั้งหมดประมาณ 7.9 เซตตาไบต์ 96% นะคะใช่คือดีฟเว็บกับดาร์กเว็บต่างกันยังไงดีฟเว็บนี่คือเว็บที่เราไม่มีออเทนเราก็เข้าไม่ได้เช่นผมเข้าไปอ่านอีเมลของคุณณฐาไม่ได้คือ Data อีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านไบต์เนี่ยผมเข้าไม่ได้เพราะว่าผมไม่มียูสเนมพาสเวิร์ดค่ะเช่น Library of Congress อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าดีฟเว็บแต่ดาร์กเว็บที่เพิ่งจับกันไปเนี่ยอัลฟาเบอะไรเนี่ยก็คือดาร์กเว็บซึ่งทำมาหากินทำอีคอมเมิร์ซผิดกฎหมายนะก็อยู่ภายใต้นี้ด้วยอยู่ภายใต้ 96% ด้วยแต่ตัวดาร์กเว็บนี่ไม่ถึง 96% ปริมาณแต่ก็ถือว่าปริมาณเยอะมากนะคะเยอะมากเหมือนกันเป็นแหล่งรวมของอาชญากรรมกระบวนการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหลายใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเล่นกันมานี่ก็หลายปีแล้วนะตั้งแต่ซิลโรดถูกจับเมื่อหลายปีก่อนในลอตวิลเลียมอัลริชถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็ยังมีเนี่ยนายคนที่โผล่มาอีกก็ยังเห็นว่ายังไม่ได้หยุดกันยังทำมาหากินแบบนี้กันมาเรื่อยๆสะท้อนอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ที่มูลค่ามหาศาลด้วยนะคะจากรายงานที่เมื่อสักครู่เรารายงานกันไปเข้ามาทำธุรกิจนี้ในเมืองไทยมาเป็นผู้บงการแค่4ปีได้เงินสดๆ800ล้านบาทนะคะแสดงว่ามีผลประโยชน์มีความน่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการต่างๆที่เข้าไปใช้ดาร์กเว็บนี่นะคะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดที่เป็นอีคอมเมิร์ซผิดกฎหมายอันเนี้ยมันเป็นตลาดที่ลิมิตเพราะว่ามันไม่เหมือนตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วไปตอนนี้มีอาลีบาบามี Lazada มีอะไรใช่ไหมทางเลือกเยอะอีเบย์อะไรแต่หมด Amazon แต่อันนี้คือคนจะทำเนี่ยมันต้องพอสมควรนะต้องมี criminal mind ระดับนึงที่ว่าต้องเสี่ยงกับการถูกตำรวจสากลจับ FBI จับเพราะนั้นตลาดนี้จึงมีลิมิตมีแค่ไม่กี่ตลาดนิดเดียว10 20ตลาดที่ดังๆที่คนใช้กันประจำเพราะนั้นเงินที่จะใช้เนี่ยก็ไม่ได้เอาเลขบัญชีนะหรือว่าอะไรเลขพร้อมเพย์อะไรเงี้ยไม่ได้จ่ายกันแบบนั้นแต่จ่ายกันด้วยเป็นโหนดของ Bitcoin address ของ Bitcoin ซึ่งมันก็คือสกุลเงินดิจิทัลด้วยนะคะใช่ใช่ Bitcoin cryptocurrency ทั้งหลายเขาเลยนิยมกันคนที่เขาเล่นตรงนี้ซื้อยาเสพติดแล้วเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาจะไม่ถูกจับง่ายๆคนขายก็ไม่ถูกตามง่ายคนซื้อไม่ถูกตามแต่จริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อนอนิมัส 100% เพราะตำรวจอะ FBI เงี้ยเขาไปดักตามจุดต่างๆของไอ้ traffic ของ Dark Web เนี่ยแล้วเขาก็รวบทีเดียวเลยเพราะนั่นกลายว่าเผลอเล่น Dark Web เนี่ยเสี่ยงโดน FBI จับมากกว่าเล่นเว็บธรรมดาอีกเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันเขาดักรออยู่แล้วแล้วเขามีโปรไฟล์ระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะอย่างตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปทำความรู้จักกับอัลฟาเบเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วนะคะเพราะว่าถูกสั่งปิดไปแล้วครับแต่ปกติเวลาที่จะเข้าดาร์กเว็บเนี่ยจะต้องมีซอฟต์แวร์พิเศษวิธีการเข้าไปเนี่ยทำยังไงคะคือวิธีการเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีการพูดกันเยอะอยู่ในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะไม่ได้ลับอะไรก็คือ
ขาก็จะเข้าเว็บไซต์ชื่อ thorproject.org จริงๆทอเนี่ย TOR เนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นดาร์กเว็บอะไรนะมันเป็นเบราว์เซอร์ที่พาไปสู่ดาร์กเว็บแค่นั้นเองทอย่อจาก The Onion Router แต่นี้เข้าไม่ได้เพราะเขาล็อก URL ไว้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทอทำงานยังไงก็คือว่าคือจริงๆเป็นเว็บที่มีทั้งประโยชน์และมีประโยชน์ด้วยถ้าอาชญากรนำไปใช้ก็จะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายเอ็ดเวิร์ดสโนเดนวิสเซิลบลูอิงต่างๆแอคทิวิสต์ต่างๆก็ใช้ทอกันเขาไม่อยากให้รัฐบาลตามจับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บายพาสพวกเว็บบล็อกทั้งหลายแหล่วิธีการเวิร์กของทอเนี่ยทอเวิร์กยังไงอยากให้ดูนิดนึงว่าเวลาทอมันทำงานเนี่ยมันจะกระโดดไปหลายๆฮอปนะคือมันกระโดดจากวุฒิผมจะติดต่อกับวุฒิคุณฐาเป็นอัลฟาเบผมเป็นคนซื้อแทนที่จะคุยตรงๆแบบนี้ไม่ผมต้องไปที่ญี่ปุ่นก่อนกระโดดไปรัสเซียกระโดดไปจีนอะไรต่างๆเนี่ยคือกระโดดไปหลายฮอปมากกว่าจะไปออกคือจะต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์ในหลายๆประเทศใช่ๆตอนนี้ผมโหลดทอมาแล้วเรียบร้อยนะแล้วใช้เวลานานกว่าการติดต่อสื่อสารในเว็บปกติเยอะไหมก็อื่นนิดนึงอื่นนิดนึงอย่างตอนนี้ผมเข้าเซิร์ชเอนจินของทอเซิร์ชเอนจินของดาร์กเว็บชื่อแกรมนะแล้วตอนนี้ผมเข้าแกรมเนี่ยเหมือนเข้า Google เขาละเนี่ยผมต้องไปเนเธอร์แลนด์ก่อนแล้วผมก็ไปอังกฤษจากนั้นผมไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วผ่านรีเลย์3ตัวอะไรต่างเนี่ยคือพูดง่ายคือผมไม่ได้แบบไปที่เว็บไซต์นั้นตรงแต่ผมจะกระโดดไปนู่นคือจะเห็นการเลี้ยวไปเลี้ยวมาเยอะมากนะใช่ใช่อะไรแบบนั้นมันก็ดูแปลกดีอย่างเว็บเนี่ยตอนนี้ก็อัลฟาเบก็จะกระโดดไปที่ไหนล่ะเนเธอร์แลนด์เจอร์มานีอะไรเงี้ยคือแล้วก็ยังมีพวกเว็บที่เป็นดาร์กเว็บที่ยังไม่โดนจับอีกเนี่ยก็ยังกระโดดไปอีกเนี่ยกระโดดไปผ่านนู่นผ่านนี่ลิทัวเนียอะไรต่างพวกเนี้ยเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่โดนจับพวกนี้ก็ยังไม่โดนจับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเหลือคือจำนวนดาร์กเว็บนี่มันก็เริ่มลดลงพวกที่ขายใหญ่ๆเนี่ยถูกจับกันไปก็พอสมควรแล้วแต่เชื่อว่าจะมีโดนการจับอีกหลายที่เลยครั้งนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศเลยนะคะว่าเป็นการทำงานร่วมกันปฏิบัติการของตำรวจหลายประเทศมีการขอหมายจับผ่านมาทางแคนาดาผ่านมาทางไทยแต่คนในไทยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมคุณซองซาร์ดเนี่ยมาอยู่ในไทยได้ตั้งนานการตรวจจับหรือว่าการที่จะจับสัญญาณปฏิบัติการต่างๆเนี่ยทำยากเหรอคะอาจารย์คือจริงๆเนี่ยถ้าทำจริงๆมันก็ทำได้แต่ว่าเราไม่ได้มีกลไกหรือระบบอะไรที่จะมานั่งแท็กไอ้คนพวกนี้นะเพราะเราจะทำอะไรแบบนี้ก็อาจจะไปมองเป็นซิงเกิลเกตเวย์อาจจะรู้สึกไม่ไว้ใจว่าเอ้ยคุณจะมาดักประชาชนคนไทยเปล่ามาทำในยุคสมัยนี้ทำได้ยากแล้วเพราะว่าการลงทุนด้วยงบประมาณรัฐมูลค่าหลายร้อยหลายพันล้านแล้วเพื่อจะมาจับไอ้ผู้ก่อการร้ายหรือว่าแฮกเกอร์พวกนี้แค่ปีนึงไม่กี่คนเนี่ยบางทีมองว่าเป็นการขี่ช้างจับตะกั่วแตนหรือเปล่าหมายถึงการ tracking ตามรายบุคคลเลยเป็นเรื่องยากที่จะทำให้เกิดขึ้นคือจะทำจริงๆทำได้แต่มันต้องมีอุปกรณ์มีงบประมาณมีอะไรส่วนตัวเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าเอาเงินอย่างเงี้ยวัดเจ้าของชาติไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ที่เราไม่จำเป็นต้องทำก็เพราะว่าตำรวจสากล Interpol FBI DEA อะไรเงี้ยเขามีข้อมูลอยู่แล้วเขาก็จะส่งมาบอกทางตำรวจเราว่าไอ้หมอนี่บ้านมันอยู่นี่นะไปดูที่พฤติกรรมมันไลฟ์สไตล์หรูหราไฮโซมีพฤติกรรมที่มันส่อโอนเงินครั้งละเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ข้อมูลจากประเทศอื่นมาเนี่ยเราสามารถจะใช้กำลังตำรวจเราเนี่ยเข้าไปตรวจเข้าไปอะไรได้แท็กข้อมูลการเงินพวกปปงเราก็ขอหมายไปดูบัญชีดูอะไรได้เพราะฉะนั้นไอ้ระบบที่จะมานั่งจับนั่งดักคนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยจึงไม่มีความจำเป็นค่ะนอกจากการกระทำที่ผิดกฎหมายแบบนี้อีกหนึ่งของสินค้าที่ทางรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐระบุว่าน่ากลัวมากก็คือการซื้อขายอาวุธเกิดขึ้นในดาร์กเว็บด้วยนะคะใช่ครับมีปืนมีอะไรมีระเบิดมีอะไรครบเซตเลยเพราะนั้นพวกนี้มันคืออาชญากรรมอ่ะคือคนซื้อคนขายเขาก็อยากได้ของกันนะมีเด็กเนี่ยอายุ10กว่าขวบซื้อยาเสพติดมาเสพแล้วก็โอเวอร์โดสช็อกตายก็มีเจ้าของอัลฟาเบย์มันก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเพราะถือว่าเก็บตงเวลาซื้อขายกันไอ้คนขายก็ได้เงินไปแล้วก็กินเป็นเปอร์เซ็นต์ที่รวยกันร้อยหลายร้อยหลายพันล้านเนี่ยคือแค่กินเปอร์เซ็นต์นะกินเปอร์เซ็นต์จากการซื้อขายแต่ละครั้งค่ะอาจารย์อยู่ในโลกไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของการทำกิจกรรมทั้งถูกกฎหมายทั้งผิดกฎหมายแบบนี้พอมาจับผู้บงการได้ในประเทศไทยแบบนี้ค่ะจะส่งผลต่อกลไกการทำงานในไทยไทยจะถูกจับตามองมากขึ้นไหมคะคือจริงๆเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยเป็นที่ที่พวกผู้ก่อการร้ายหรือว่าพวกแฮกเกอร์ชอบมาพักอาศัยเป็นที่สัพพายะของพวกเขานะมาอยู่พัทยาบ้างภูเก็ตบ้างสมุยบ้างนานาก็มีนะเขาบอกว่าที่นี่กลไกในการตรวจที่ภูเก็ตนะกลไกในการตรวจจับพวกนี้เขาเชื่อว่าบ้านเรายังเป็นซอฟต์ทาร์เก็ตแล้วก็ไม่มีกลไกที่เข้มแข็งพอไม่งั้นมันจะมาปักหลักอยู่ที่นี่ตั้งหลายปีเหรอใ
ช่ไหมก็กลายเป็นแฮกเกอร์เฮเว่นไปในระดับหนึ่งแล้วยังไม่พอยังเอาฐานประเทศไทยเนี่ยไปแฮกที่อื่นด้วยนะถ้าพูดถึงเรื่องแฮกนะออริจินอลIP เนี่ยที่ยิงไปหาเคสใหญ่ๆอย่าง Sony Pictures จำได้ไหมก็มาจากกรุงเทพมหานครเรานี่เองนั่นสิคะแล้วต่อไปจะส่งคนว่าไทยเองจะถูกกดดันหรือว่าไทยเองก็ต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่าก็ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยไทยเราค่อนข้างจะเสียภาพลักษณ์ในแง่ของไอ้ความปลอดภัยตรงนี้แต่ว่ารัฐต้องมานั่งคุยกันถกปัญหานี้กันแล้วว่าเคสนี้ไม่ใช่เคสสุดท้ายแน่นอนถ้าต่อไปถ้ามันมีอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่ควรค่ะจะต้องมาคุยกันสนที่กำลังกันอะไรกันมีนโยบายมีกฎหมายผมก็คิดว่ากฎหมายเนี่ยถ้าติดตั้งระบบพวกนี้กฎหมายต้องเคลียร์ว่าเอาไว้ใช้กับคริมินอลใช้กับอาชญากรข้ามชาติแต่ไม่ได้ใช้กับประชาชนคนไทยคือถ้ากฎหมายเคลียร์ privacy law อะไรเรียบร้อยทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่เราจะเพิ่มกลไกพวกนี้เข้าไปแล้วก็ไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะเพราะว่าอย่างนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วมันไม่ต้องไปลงทุนอะไรกันมากมายก็สามารถทำได้ปฏิบัติการที่คาดว่าจะเกิดจากนี้ไปค่ะอาจารย์หลังจากที่ผู้บงการก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าโครงข่ายต่างๆก็อาจจะยังมีฟุตพริ้นท์อยู่ในโลกดิจิทัลนะคะเป็นคำถามที่ดีมากผมก็ตามข่าวนี้พบว่าเขาเนี่ยแฮกเว็บเนี่ยคือตำรวจเนี่ยเขายึดเว็บที่เป็นมาร์เก็ตเพลสที่ได้ก่อนก็คือหันสาค่ะอยู่ในเครือของ Alpha Bay ที่เยอรมนีเขายึดได้ตั้งแต่เดือนจูนแล้วแต่เขาปล่อยให้เว็บนี้มันโอเปเรตไปเรื่อยแล้วคนเนี่ยพอแห่กันมาใช้เว็บนี้ก็คือแอบตามก็ไม่รู้ว่าเว็บที่ตัวเองเปลี่ยนจาก Alpha Bay มาเนี่ยก็คือเว็บที่ตำรวจเขาได้ยึดไปเรียบร้อยแล้วเขาได้แอคเคาท์ของคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยเป็นหมื่นรายเลยมี postal address คือที่อยู่อ่ะของคนที่สั่งซื้อยาเสพติดซื้อเนี่ยหมายความว่าทั้งผู้ขายผู้ซื้อถือว่ามีความผิดแน่นอนเขามีข้อมูลหมดแล้วเรียบร้อยเพราะนั้นอาจจะมีคอนซีเควนต์หลังจากนี้ที่จะขยายผลตรงนี้ออกไปอีกต้องติดตามตอนต่อไปไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะเอาละค่ะเป็นการประเมินและอธิบายการทำงานของดาร์กเว็บต่างๆรวมถึงปฏิบัติการของตำรวจในระดับระหว่างประเทศนะคะนำไปสู่การจับกุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังการทำดาร์กเว็บอัลฟาเบและเสียชีวิตไปแล้วนะคะแต่เชื่อว่าปฏิบัติการน่าจะยังเกิดขึ้นต่อไปค่ะเพื่อดูแลการกระทำที่ผิดกฎหมายผ่านดาร์กเว็บค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ปริญญามากค่ะครับสวัสดีครับ